นายฉัตรินทร์ทองธีรกุลนะครับหรือสแตมครับอายุ24ปีนี่ไม่ใช่สแตมที่เป็นนักร้องนะฮะถูกตำรวจกองปราบปรามครับจับได้ที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมตรวจค้นบ้านพักนะครับก็พบว่ามีปืน2กระบอกเครื่องกระสุนวิทยุสื่อสารบัตรตำรวจแล้วก็เครื่องแบบตำรวจกองปราบปรามด้วยโอ้ไปเอามาจากไหนเนาะนะครับหลังมีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook นะครับว่ามีบุคคลอ้างตัวเป็นตำรวจกองกำกับการ2กองปราบปรามมีพฤติกรรมเก็บส่วยแล้วก็พกพาปืนในจังหวัดภูเก็ตตำรวจกองกำลังการ2กองปราบปรามจึงร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปตรวจสอบนะครับพบว่าบุคคลดังกล่าวคือนายฉัตรินทร์จึงเข้าตรวจค้นบ้านพักพบของกลางทั้งหมดเลยครับพันตำรวจเอกสิทัศน์เขตครับครูวัฒนเสพรองผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับระบุว่าการสอบถามผู้ประกอบการให้ข้อมูลนะครับว่านายฉัตรินเนี่ยนะแอบอ้างทานอาหารฟรีแล้วก็มีพฤติกรรมเรียกเก็บค่าคุ้มครองด้วยโอ้โหนี่ยิ่งกว่าโจรนะทานฟรีแล้วยังเรียกเงินเขาอีกนะแล้วอายุ24เท่านั้นเองนะครับไม่รู้ดูหนังมากเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งหากมีปัญหากับผู้ประกอบการรายใดเนี่ยคือถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยนะครับก็จะมีการสั่งปิดร้านโอ้โหใหญ่มากอะปิดได้ยังไงเนี่ยนะส่งผลว่าเจ้าของร้านต่างๆเขาก็ได้รับความเสียหายไงเขาก็หลงเชื่อนะครับเขาก็ให้ทานฟรีแล้วก็ให้เงินด้วยนะนายฉัตรินทร์ผู้ต้องหาอ้างว่าตัวเองประสบอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนส่งผมให้ขานั้นผิดรูปไม่สามารถสอบเข้าราชการรับราชการเป็นตำรวจได้แต่ตัวเองก็เคยช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับตำรวจนะแล้วก็อยากเป็นตำรวจมากจึงไปสั่งตัดชุดแล้วก็ทำบัตรปลอมขึ้นมาโดยยอมรับว่าเคยแอบอ้างทานอาหารฟรีแต่ไม่เคยเรียกรับเงินกินฟรีอย่างเดียวต้องให้เจ้าของร้านมายืนยันแล้วล่ะนะครับขณะที่พันตำรวจเอกอรุณวิชระวิชิรศรีสุกัญญาโอ้โหแต่ละคนนะ ชื่อนามสกุลนี่อ่านยากจริง อ่านผิดขออภัยนะครับผู้กำกับการ2กองปราบปรามนะครับระบุว่าการสืบสวนเพราะว่านายฉัตรินทร์นั้นมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันทำมาแบบนี้ที่จังหวัดขอนแก่นมาก่อนด้วยแต่ก็ถูกจับได้แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตประมาณ9เดือนซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหานะครับมีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนและมีวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตำรวจกองกำกับการ2นะครับก็จะร้องทุกข์เพื่อแจ้งข้อหาแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานเพิ่มเติมด้วยครับ